ีนชาแนลวันนี้ก็กรีนอยู่กับลูกชายพาลูกชายมาทำเรื่องทหารที่ร้อยเอ็ดครับไหนๆเราก็มาร้อยเอ็ดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิม7ร้านเด็ดหรือ8วะ8อ่ะ8ร้านเด็ดในจังหวัดขอนแก่นว่ามีอะไรขอนแก่นอะไรล่ะในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะว่ามีอะไรอร่อยบ้างไหนเจ้าถิ่นไม่รู้อยู่ร้อยเอ็ดไปไหนเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแคปิทอลนะคะข้างๆโรงแรมแคปิทอลนี่จะมีร้านรู้จักร้านข้าวปุ้นซาวสาเกตปะจริงพี่นี่เป็นคนร้อยเอ็ดแต่ไม่รู้จักร้านเลยสาเกตคืออะไรครับสาเกตคือชื่อเมืองหรือชื่ออะไรชื่อเมืองแล้วซาวล่ะซาวคือ20ซาวคือการซาวข้าวหรือเปล่าอ๋อเหรอไม่ใช่ซาว20หรอไม่น่าเออหรือเปล่าขนมจีน20บาทงี้หรอใช่โอเคทุกคนไปเดี๋ยวร้านแรกที่เราจะไปจะเป็นร้านข้าวปุ้นซาวสาเกตนะจ๊ะเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงละไปลุยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวปุ้นซาวสาเกตแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงคุณแม่สาเกตคืออะไรไม่ใช่คนร้อยเอ็ดเอาชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดอะค่ะคืออย่างข้าวปุ้นสาเกตอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วซาวนี่คือซาว20หรือว่าซาวข้าวข้าวปุ้นซาวเนี่ยส่วนใหญ่คือแบบจะบีบสดๆแล้วก็ซาวกินกับน้ำยาซาวเนี่ยโอ้แต่อย่างสมมติว่าเป็นน้ำปลาร้าอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะมีผักลวกมีพริกอ่าฮะคือปรุงรสโอ้ส่วนใหญ่คนโบราณก็จะแบบใช้มือกินใช้มือโอเคงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณแม่เลือกเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุด2เมนูให้หน่อยได้มั้ยเอาแบบไหนดีเอาเป็นข้าวปุ้นซาวหรือว่าเป็นตำด้วยค่ะอ๋อเอาแต่ข้าวปุ้นอย่างเดียวใช่เป็นน้ำปลากับน้ำยาลาวได้เอามาอย่างละหนึ่งเดี๋ยวนะฮะวันคือวันนี้ด้วยความที่ลูกชายเราก็อาหารเป็นพิษเมื่อคืนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาตอนตีสามไม่สามารถกินอะไรได้เลยดังนั้นวันนี้ก็กรีนจะเป็นคนรับผิดชอบอาหารทั้งหมดเองคือว่าร้านแรกก็อิ่มแล้วขับกับพอดแคสต์เลยได้ไหมโอเคคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยว่าหน้าตาของข้าวปุ้นซาวเป็นยังไงได้แล้วนะทุกคนนี้จะเป็นน้ำยาลาวนะจ๊ะแล้วนี้จะเป็นน้ำยาปลาร้าอันนี้คือขนมจีนน้ำยาลาวหน้าตาเป็นอย่างนี้ผักลวกจริงๆแล้วนี่คือผักลวกที่เป็นเครื่องเคียงนะฮะน้ำยาจริงๆจะอยู่ข้างใต้เดี๋ยวเราจะเปิดทุกคนดู1 2 3ชื่อเรื่องคือหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอใช่ยาลาวจริงไหมนี่ปกติขนมจีนแบบทั่วไปก็คือจะแบบมีเครื่องมีนู่นนี่นั่นก็คืออันนี้เขาเสิร์ฟให้แค่นี้เลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้ำยาปลาชื่อเรื่องว่ะเขาเสิร์ฟแบบมินิมอลอ่ะดูจริงๆหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยวขอชิมน้ำยาปลาก่อนนะช่วยเชี่ยโคตรดีอร่อยโคตรนัวแต่มีคนกินไม่ได้มีคนกินไม่ได้น่าสงสารเขานะครับที่เขาเพิ่งกินยาไปเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองชิมน้ำยาลาวดูนะฮะนี่น้ำใสใสอุ๊ยมันลงคอไม่เผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวขอชิมอีกละอร่อยคือกลมกล่อมเลยปกติน้ำยาลาวที่เวลาที่เรากินที่ขอนแก่นอ่ะมันจะเผ็ดมาเลยอันนี้มันแบบลาวแท้อ่ะเสิร์ฟมาเหมือนขนมจีนเลยไม่ใช่เสิร์ฟมาเหมือนขนมจีนไม่ใช่เสิร์ฟเหมือนอะไรวะตายแล้วร้อนจนเอ๋ยหมดแล้วเนี่ยนี่คือโอมากาเสะข้าวปุ้นนะจ๊ะทุกคนดีจะกินให้ดูคำแรกอร่อยแบบอร่อยมากปกตินี่ไม่ค่อยกินขนมจีนที่เป็นน้ำยาแบบนี้นะปกติจะกินแค่แบบน้ำยาที่เป็นกะทิอ่ะพวกน้ำยาไก่น้ำยาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ดีอ่ะแล้วเรามาลองชิมคำใหญ่ของน้ำยาปลาร้านะฮะโอ้ my god โอ้ยสงสารคนตัดเทเดนี่ดีมากดีจริงๆเดี๋ยวเรามากินข้าวปุ้นซาว20ต่อให้เสร็จนะฮะเดี๋ยวร้านต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปกินร้านอะไรกันต่โอเคมาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขับรถมาแล้วนะฮะเราไม่ได้เดินมาแต่อย่างไรนะฮะรถไม่ชนตรงนู้นเรามาถึงร้านนี้นะฮะอมรหอยทอดแล้วข้างในคนเต็มร้านเลยสั่งเลยดีกว่าตอนนี้หิวแล้วเมื่อกี้ขนมจีนย่อยไปแล้วอะโอเคไปเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูหอยทอดกินกันคนเยอะไม่เยอะไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่ตอนนี้คนที่รับออเดอร์เขาไม่ว่ามาเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าที่ร้านขายอะไรบ้างนะคะมีหอยทอดหอยทอดทะเลมีอสวดหอยนางรมทอดกรอบว้าแล้วเมนูเขาไม่เยอะมากอะมีทั้งข้าวทำสั่งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนี่
ขามีเมนูแนะนำด้วยก็จะมีหอยทอดนะฮะหอยทอดทะเลอส่วนหอยนางรมทอดกรอบแล้วก็ข้าวราดห่อหมกทะเลอุ้ยน่ากินมากอ่ะโอ้ยมีหอยทอดทะเลเดี๋ยวเราสั่งเป็นหอยทอดทะเลดีกว่านะฮะกินนี่แหมเลือกดีเหมือนกันนะเนี่ยติดพัดลมเลยร้อนมากๆแต่ว่าตรงนี้ไม่ร้อนเท่าขอนแก่นนะยังมีลมยังพอมีลมบ้างโอเคมาเดี๋ยวเรามารอออเดอร์เมื่อกี้สั่งอันนี้ไปหอยทอดทะเลน่ากินมากไปโอเคอันนี้เราได้หอยทอดทะเลแล้วจิ้ม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 วิ่งเข้ามาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยดีว่ะเป็นแป้งที่ทอดจนแบบน้ำมันน้อยมากอ่ะวันเดียวจะต้องทรมานแบบนี้ไปประมาณ5ล้านโอเคมาเดี๋ยวเราจะมากินกันต่อนะฮะเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วแต่เราจะไปร้านต่อไปกันจริงๆอากาศร้อนแบบนี้เราต้องกินพวกขนมหวานเช่นลอดช่องแต่ว่าลอดช่องเราผ่านไปเมื่อกี้แล้วแม่บอกว่าร้านแม่ปิดอาม่าไม่สบายแล้วอาม่าป่วยถูกช่วงมาเราจะข้ามลอดช่องไปนะฮะตอนนี้เรามากินร้านหอยทอดแล้วร้านต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรต่อว้าวมาด้วยความเร็วแสงนะครับกับร้านจีแดงอินเตอร์โฟร์บอกเลยว่าที่นี่เด็ดแต่เรามาลองชิมน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะชิมโอ้โหน้ำซุปข้นนัวน้ำซุปนัวมากแล้วก็ตัวน้ำมันเนี่ยจะเป็นน้ำมันจากกระเทียมเจียวนะฮะแล้วก็ใช้พริกแห้งโอ้หอมมากแล้วไม่เผ็ดมากด้วยนะโอ้น้ำซุปกลมกล่อมแล้วก็ความมะนาวเปรี้ยวจี๊ดดีแล้วเขาใช้ของแบบสดทุกอย่างดูอย่างเลือดอันนี้นะโอ้ my god โอ้โหดีว้าวดูเส้นแล้วโอ้โหยืดโอ้โหถ้าถามถึงเรื่องความอร่อยหรือไม่อร่อยนะดูคนในร้านก่อนที่เราจะเข้าร้านนี้นะคนเต็มมาก่อนเรายืนหน้าร้านมา10นาทีโอ้โหเส้นหมี่นุ่มแล้วก็แน่นมากๆโหแล้วดูเครื่องที่เขาใส่มาให้ดูทั้งลูกชิ้นเอ๊ะอะไรเนี่ยเต้าหู้ทั้งหมูลูกชิ้นปลาหมึกกรอบเลือดแล้วก็อะไรไม่รู้อุ๊ยอันนี้หมูกรอบป่ะเนี่ยโอ้อะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะอร่อยอันนี้คือความน้ำซุปอ่ะมันจะกลมกล่อมแล้วจะเป็นมีความเค็มแล้วก็เปรี้ยวแล้วหอมมากแล้วมีความมันของแบบกระเทียมเจียวแล้วก็พริกแห้งโอ้อย่างดีเดี๋ยวเราจบจากร้านนี้นะฮะเราจะไปร้านยำที่ดังในร้อยเอ็ดโอเคป่ะ A few moments later Oh my god ตอนนี้เราออกมาจากร้านเย็นตาโฟแล้วนะฮะเรามาหาร้านที่เด็ดอีกร้านหนึ่งนะฮะนั่นก็คือร้านอะไรวะยูปองดองยำที่เลือกร้านนี้นะเพราะว่าแซลมอนดีแล้วก็เป็นร้านแอร์ด้วยเพราะตอนนี้ร้อนมากโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างในร้านแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรดีเสียงดังไม่ได้นะคนมีคนเต็มร้านเลยเดี๋ยวเราจะกินเป็นเมนูยำอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีร้านตำอีกร้านหนึ่งข้างหน้าเราเอาอันนี้ดีกว่ายำมะนาวคุณกุ้งอ๋อมันมีแค่สองอย่างคือยำมะนาวแซลมอนกับยำมะนาวกุ้งสดส่วนอันนี้จะเป็นแบบรวมเราสองอันนี้ดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ออเดอร์ที่เราสั่งเมื่อสักครู่นี้นะก็มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวปลาแซลมอนกับกุ้งสดแล้วคนนี้แหละเขาไปสู่ภูมิภพที่ดีของเขาแล้วนะเราจะปล่อยเขาไปเพราะว่าไม่สบายเดี๋ยวก่อนกลับขอนแก่นนะวันนี้เราต้องพาเขาไปนอนก่อนเดี๋ยวจะวูบกลางทางก่อนอื่นเลยเราจะราดน้ำยำตัวนี้นะตอนแรกอ่ะที่ขอนแก่นก็เปิดอยู่นะมีการยิงแอดตัวนี้มาจะเป็นแอดตัวนี้ยำมะนาวกุ้งสดแต่พอไปร้านปิดก็เลยมาหากินที่ประเอ็ดกุ้งตัวใหญ่มากแล้วความน้ำยำอ่ะดูความพริกโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตชิมน้ำยำหน่อยนะ
อื้อหือปลาแซลมอนอื้อดีจานรองไม่ต้องละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ปลาแซลมอนก่อนเลยนะโอ้ยปลาแซลมอนชิ้นโตมากนี่ของแท้มีมะนาวด้วยเดี๋ยวจบจากร้านนี้ไปนะจะมีร้านข้าวมันไก่ข้าวร้านข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็ร้านตำกระเทยเดี๋ยวเราจะไปจบกันที่ที่หอบวนแล้วกันเนาะโอ้น้ำยำนัวมากแล้วก็ปลาแซลมอนน่าสดมากทุกคนเดี๋ยวมาลองกันที่ฝั่งกุ้งบ้างนะโอ้กรอบมากฟังเสียงอื้อหืออื้อโคตรดีคนตัดต่อจะหิวตามมั้ยเนี่ยขออนุญาตใช้มือนะมือละไม่สนอะไรแล้วเนี่ยหิวจัดโอเคจบกันไปแล้วนะฮะกับร้านยำเมื่อสักครู่นี้โอ้ยดำยำแบบเต็มหนัวมากๆแต่ว่าลืมไปว่าเราไม่กินเผ็ดนะหมดน้ำไปหลายขวดเลยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวร้านต่อไปเราไปดูอีกดีกว่าว่าอุ้ยขอเป็นขนมหวานดีไหมวะขนมหวานเนาะเอาของกินเล่นเป็นขนมหวานละกันของหนักมาทั้งวันแล้วไปร้านต่อไปกันเลยเราถึงร้านข้าวเหนียวปิ้งแล้วนะฮะอุ้ยยังเหลืออยู่ไข่ยังไงเอ่ย10 บาทเอาอย่างละไส้ครับครับอันนี้กินได้กินว่าข้าวเหนียวปิ้งที่นี่นะฮะจะมีไส้กล้วยนะครับไส้เผือกแล้วก็ไส้ถั่วอุ้ยไม่เคยกินไส้ถั่วเหลืองอ่ะเคยกินแต่ไส้กล้วยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้อร่อยแค่พออร่อยมากอร่อยเด็ดเลยใช่ไหมจื้อจื้อจื้อจักจื้อจื้อจักจื้อจื้อโอ้โหเอาตรงนี้แหละทุกอุ้ยลมเย็นจังเลยตรงนี้ลมเย็นจังเลยเดี๋ยวเราจะมานั่งรีวิวกันตรงนี้แหละสบายๆชิลๆไม่มีอะไรนั่งมองริมสระน้ำที่แสนสดใสนี่เดี๋ยวเราจะมากินชิ้นแรกกันนะจ๊ะข้าวเหนียวปิ้งที่นี่เขาเป็นแบบสั้นๆเนาะโอ้อันนี้ไส้อะไรเนี่ยไส้ถั่วเหลืองอุ้ยหอมมากเลยอ่ะอื้อหอมมากอื้อหือพอดีอื้อวิเคราะห์ทำแบบดูไส้ดิมันจะหล่นมาจากมือแล้วเนี่ยมันทันรักมากเลยนะติดคอวิดีจริงจริงๆมันมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูไส้ที่2กันเลยดีกว่านะคะชิ้นแรกหมดไปแล้วหิวมากเลยอุ๊ยพูดหิวไม่ได้สิเพราะกินมาหลายร้านแล้วอุ๊ยยังร้อนอยู่เลยอ่ะขนาดเขาไม่ได้อยู่ในเตานะเนี่ยยังร้อนอยู่เลยไส้เผือกไส้แน่นจกจกพอกินของคาวมาแล้วมันได้กินของหวานมันรู้สึกดีดีอ่ะไอ้นี้เป็นไส้เผือกนะฮะหอมหวานมันมากมากเดี๋ยวไส้ต่อไปเป็นไส้กล้วยแน่นอนวิ้นไส้นี้ชอบมากและนี่คือไส้สุดท้ายนะฮะเป็นไส้บานานะบานานะอ๋ออืออุ้ยทำไมวะเวลาแบบกินข้าวเหนียวปิ้งร้านอื่นไส้กล้วยมันจะเป็นสีม่วงไว้เดียวอันนี้เป็นสีเหลืองหรือว่าร้านอื่นเป็นกล้วยสายพันธุ์ม่วง แต่สำหรับร้านข้าวเหนียวปิ้งเด็ดอร่อยถ้าเกิดสมมติว่าใครมาแถวบึงพระรามชัยนะดีมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยแล้วร้านข้างๆก็จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นร้านข้าวมันไก่ที่เราต้องมากินกันตอนเย็นป่ะเราไปนอนพักกันก่อน A few moments later ตื่นมาอีกที มันมืดแล้ว คือไม่เว้ยตั้งใจจะนอนแค่3ชั่วโมงแล้วตื่นมาประมาณ5โมงเย็นแล้วก็มาถ่ายสุดท้ายมืดนอนเพลินแล้วเมื่อกี้ไปร้านข้าวมันไก่มาที่เขาบอกว่าเด็ดมันปิดที่ทางนั้นที่ใน Google Map บอกว่าปิด3ทุ่มของเขาน่าจะหมดแหละเรามาไม่ทันแล้วทีนี้เรามาร้านสุดท้ายมันเหลือแค่ร้านเดียวแล้วที่เราลิสต์ไว้ก็คือร้านตำกระเทยนะจ๊ะก็คือร้านตำกระเทยเนี่ยคำว่าตำกระเทยไม่ใช่แบรนด์นะมันเป็นร้านที่กระเทยตำเพราะว่าที่โคราชก็มีที่หนึ่ง
ขอนแก่นก็มีที่หนึ่งแล้วแต่ละที่อ่ะโลโก้ไม่เหมือนกันเลยโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมนูในร้านดีกว่าว่าในร้านตำกระเทยที่ร้อยเอ็ดแต่ที่เขาบอกว่าเด็ดมีอะไรบ้างไปลุยเข้าไปในดีกว่านี่ทุกคนดูบรรยากาศนอกร้านโอ้โหธรรมชาติสุดเมื่อกี้เราเดินเข้าไปในร้านมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันเหลือโต๊ะที่เป็นแบบว่าโต๊ะใหญ่ที่สามารถนั่ง6คนแต่ทีเนี้ยเรามากันแค่2เราก็เลยมาขอชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่าอันนี้จะเป็นโต๊ะ4คนนะเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูกันเลยดีกว่าวันนี้จัดเต็มก่อนกับพอดแกนกันเนาะเดี๋ยวเนาะรู้สึกหิวใช่ไหมตื่นมาหิวเลยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเดี๋ยวสั่งออเดอร์เป็นอันนี้นะคะตำกระเทยลงทุ่ง1เอายำผัวเผ่อด้วยครับแล้วก็สวย1ปีกไก่ทอดด้วยค่ะ3ชั้นทอดน้ำปลาปลาบองครับปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วเป็นอ่อมปลาคังด้วยครับเผ็ดหน่อยกล้วยบดชีมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะโอเคมาทุกคนตอนนี้ของก็มาถึงเสิร์ฟเต็มโต๊ะแล้ว อันนี้เราสั่งเพราะความหิวหรือเปล่าอันนี้จะเป็นปีกไก่ทอดอันนี้ยำบัวเผืออันนี้ตำกระเทยลงทุ่งนะฮะอันนี้จะเป็นหมู3ชั้นทอดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแจ่วบองด้วยแล้วอันนี้เป็นปลากระพงโอ้โหเยอะปลาเยอะครับไม่เห็นดิวบอกว่าหิวไงเยอะเอ้ยแต่ร้านนี้เด็ดจริงแล้วก็จะมีข้าวผัดนะฮะสำหรับคนป่วยแล้วนี่ก็จะเป็นอ่อมหมูโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมของเรคคอมเมนต์ในร้านเลยดีกว่าเขาบอกว่าอร่อยตัวนี้จะเป็นตำกระเทยลงทุ่งนะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะเป็นตำอะไรวะก็คือตำไม่เคยขายตำปลาเลยเหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ตำลาวเออมันเป็นตำลาวตำลาวเยอะใช่เยอะเยอะอืมอร่อยไม่เผ็ดมากแต่ดิวกินไม่ได้อุ้ยอร่อยจริงดิวแล้ววันนี้นะฮะดิวบอกว่าผมพลาดแล้วมันมีแต่เมนูที่ผมชอบทั้งนั้นเลยบ่อยมากโอ้กุ้งตัวเอฟเอฟอืมแซ่บนี่จิ้มแจ่วด้วยค่อยเข้ากันอ่ะหมูสามชั้นก็ดีว่ะโอเคเดี๋ยวอันต่อไปนะฮะจะเป็นยำหัวเพอมาขอเสียงหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ อันนี้เป็นไข่เป็ดต้มนะเดี๋ยวขอชิมไข่ก่อนความยำแล้วมีพริกเผาอ่ะฟิลยำไอ้เนี้ยยำหอยนางรมอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ดีเลยอร่อยกว่ายำหอยนางรมอีกหูมีหัวพูด้วยหนึ่งดีอันต่อไปจะเป็นอ่อมอ่อมรสชาติเข้มข้นมากแต่ว่าอ่อมแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ารสชาติคล้ายกันแต่ว่าที่ขอนแก่นอ่ะจะเป็นอ่อมที่แบบว่าข้นๆอันนี้จะเป็นอ่อมแบบใสๆถึงเครื่องมากขอกินปีกไก่ตัดก่อนนะคนฟินเลยอ่ะตื่นมาแล้วกินของดีอ่ะเออทุกคนเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าไอช่วงที่เราไปถ่ายร้านข้าวไอเนี่ยข้าวเหนียวปิ้งแล้วเราบอกว่าเราจะไปพักประมาณสัก3ชั่วโมงทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะเอาโรงแรมไหนเราก็เลยไปเอาโรงแรมที่มันอยู่แบบชานเมืองเนาะบรรยากาศมันก็วังเวงแหละแต่มันก็ยังมีคนพักทีเนี้ยพอเราตื่นมาหลังจาก3ชั่วโมงมันเรานอนเกิน3ชั่วโมงแหละตื่นมาก็ค่ำละมันมีเสียงเคาะประตูหน้าห้องเว้ยคือแล้วเราก็พอมันเคาะปุ๊บประมาณวินึงอ่ะเราตอบเขาไปเลยนะว่าครับเดี๋ยวไปเปิดครับก็คือเหมือนเขาประมาณว่าเอ้ยมันครบชั่วโมงแล้วนะที่เราจะนอนพักใช่มั้ยทีเนี้ย ก็เลยวิ่งออกไปเปิดประตูทันทีเลยเพื่อที่จะบอกเขาปุ๊บเปิดไปปั๊บข้างหน้าไม่มีใครคือตอนแรกขนลุกแค่แขนข้างขวาทีนี้ใช่เราลองมองไปทางขวาปั๊บคือมันสุดทางมีขนลุกอ่ะขนลุกจริงทุกคนมองไปทางขวาปั๊บก็ไม่มีใครเว้ยเอ้าของแท้นะนี่มันของแท้นะนี่ทีนี้เราเลยมองไปทางซ้ายขนลุกหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเหมือนมีเด็กคนนึงอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราตาฝาดไหมเว้ยเขายืนจ้องหน้าเราเขายืนนิ่งๆเลยนะเราก็พยายามมองอ่ะด้วยความที่เราสายตาสั้นว่าแบบเฮ้ยไอเด็กผู้ชายคนนี้มันใส่เสื้อสีแดงตัวดำๆยืนจ้องหน้าเราเหมือนสตันไปสักพักอะแล้วทีเนี้ยน้องเหมือนน้องเขาพยายามจะพูดอะไรสักอย่างนึงกับเราแล้วพอน้องเขาอ้าปากปั๊บน้องเหมือนจับใจความได้ว่าพี่กอดจีนใช่ไหมคะ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 ขำไว้ไหนสรุปว่าเอฟซีแหละ
น้องเป็น FC เว้ยน้องใช่น้องไม่น้องบอกว่าน้องเห็นรถเราตั้งแต่เรามาตั้งแต่แรกแล้วก๋วยเตี๋ยวใช่ตามมาตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทีเนี้ยพอน้องตามมาถึงที่โรงแรมปั๊บน้องเห็นรถเราแหละแต่น้องเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ห้องไหนน้องก็เลยไปถามแม่บ้านว่าเราอยู่ห้องไหนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมปลากระพงทอดน้ำปลากันอันนี้จะมี2น้ำจิ้มให้เลือกนะคะนี่จะเป็นซอสน้ำปลาเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะปลาต้องราดต้องเลี้ยวตีหอมก็น้ำปลาอย่าไปหาชิมแบบเพียวๆอย่างนี้นะลาดเอาลองชิมน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าในฟังเสียงความกรอบปลากระพงทอดมากรอบมากแล้วไม่อมน้ำมันเลยอ่ะดีอ่ะอันนี้เราจะจิ้มน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาซอสน้ำปลาดีทุกอย่างแล้วปัญหาอย่างหนึ่งคือเราจะกินยังไงหมดหมดแล้วแท้โอเคมาทุกคนถ้าเกิดใครมาที่ขอนแก่นนะแวะร้านตำกระเทยเพราะว่าที่ร้านมีเมนูให้เลือกหลายอย่างมากมีทั้งน้ำส้มคั้นสดนอกจากเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกนี่แหละเป็นพวกตำพวกยำของทอดของกินเล่นแอปเปอไทเซอร์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็เป็นพวกแกงข้าวตามสั่งก็มีเป็นข้าวอันนี้อะไรนะข้าวผัดใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตชิมได้ไหมนิดเดียวพอนิดเดียวเดี๋ยวเดียวไม่อิ่มมันโอเคนะข้าวก็อร่อยนะข้าวบางร้านนะคือเขาผัดแล้วแบบน้ำมันแม่งเยิ้มเลยอะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งกินกันก่อนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูที่หอโหวตข้างๆริมบึงพลานชัยกันอิ่มกันไปแล้วนะคะกับร้านยำกระเทยตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าหอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดนะจ๊ะแล้วอยู่ข้างๆบึงพระรามชัยตรงนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับกี่ร้านเด็ดก็ไม่รู้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะจะมีลอดช่องที่ไม่ได้ไปแล้วก็ร้านข้าวมันไก่ที่ไม่ได้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องก๊อดกรีนนะจ๊ะแล้วฝากช่องเพื่อนๆที่จะขึ้นตรงนี้เลยถ้าเกิดคลิปต่อไปใครอยากให้ก๊อดกรีนไปถ่ายที่จังหวัดไหนนะฝากคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้เลยสำหรับคลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จุ๊บๆ